ลัคนาราศีกรกฎมีนาคมนี้เงินเข้ารัวๆมากมายแถมนารีให้โชคเลขบ้านเลขรถออกสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ channel ของอาจารย์เกรซเทวาครับ EP นี้ครับเป็นคิวของคนเมื่อนำวันเดือนปีพ.ศ.เกิดนะครับบวกเวลาเกิดและจังหวัดเกิดไปด้วยนะครับไปผูกดวงมาก่อนนะครับลัคนาสถิตกรกฎมาฟังกันได้เลยครับจะแม่นยำมากๆเลยครับที่สำคัญดาวพุธนะครับจะย้ายรวดเร็วมากเลยนะครับทำอะไรต้องว่องไวมากขึ้นนะครับตรงนี้บวกกับดาวราหูครับย้ายที่30มีนาครับซึ่งจะทำคลิปแยกเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วบอกเลยว่าจะดีกับชาวลัคนากรกฎอย่างแน่นอนนะครับแล้วบอกเลยนะครับว่ามันเริ่มกันที่ตัวเรากันก่อนนะครับก็จะเห็นว่าเดือนมีนาคมนี้ครับมีดาวเสาร์ดาวศุกร์ดาวอังคารครับเล็งลัคนาเราทั้งเดือนเลยนะครับเพราะนั้นจะเป็นเดือนที่เราจะคึกคักมีพลังต้องสู้ต้องลุยนะครับและเป็นเดือนสุดท้ายแล้วครับที่จะเปิดรับความเฮงความสำเร็จครับเพราะเดือนเมษายนนี้โชคดีมากมายเหลือหลายจะวิ่งเข้ามาแล้วนะครับนะและที่สำคัญก็คือดาวศุกร์ยังเป็นดาวแห่งโชคลาภด้วยครับมาเล็งลัคนาเราเนี่ยมีข่าวดีอย่างแน่นอนครับเพราะนั้นก็ดีใจด้วงหน้าเลยนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินกันบ้างครับดาวการเงินนะครับของชาวลัคนากรกฎนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าเป็น1ถึง15เนี่ยครับยังต้องระมัดระวังในการใช้เงินจับจ่ายใช้สอยนะครับแต่ข่าวดีคือวันที่15มีนาคมไปแล้วครับดาวการเงินย้ายไปอยู่ในภพสุภะครับมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองก้อนใหญ่ก้อนโตรวมเจอกับดาวพุธวันที่18อีกครับจะได้จากการเจรจาสื่อสารปากพารวยได้หมดเลยครับอันนี้คือข่าวดีนะครับการเงินเราเงินจะเข้าแล้วนะครับหลังวันที่15กลางเดือนไปแล้วนั่นเองนะครับอดทนอีกนิดเดียวครับอีกอึดใจเดียวนะครับหลังจากนี้นี่จะเข้ายาวๆเลยนะเพราะฉะนั้นนี่บอกเลยครับต้องตั้งใจต้องสู้ต้องลุยบวกกับดาวอังคารเห็นไหมครับมาอยู่ในเล็งลัคนาเป็นมหาอุดแปลว่าจะได้เนี่ยมันจะต้องแข่งขันชิงดีชิงเด่นชิงชัยนะครับต้องสู้ต้องลุยแล้วก็ดาวพุธก็ต้องเจรจาสื่อสารเนี่ยแล้วยิ่งการเจรจาเนี่ยครับเรื่องการเงินเนี่ยบอกเลยนะครับว่า2ถึง18เนี่ยต้องเจรจาในทางลับครับนะเพราะไปอยู่ในเรือนมรณะครับนี่นะต้องซิกแซกพลิกแพงแก้ปัญหานิดนึงแล้วจะดีหลังวันที่18ไปแล้วเห็นไหมครับถึงสิ้นเดือนเนี่ยดาวพุธไปรออยู่ในภพสุภะแปลว่าพูดอะไรก็จะสำเร็จได้อย่างง่ายดายมากขึ้นดีขึ้นแล้วก็ได้เงินได้ทองอีกคิดอ่านการใดเนี่ยกลางเดือนไปแล้วสดใสมากเป็นพิเศษเลยครับเงินทองที่รออยู่ก็จะได้หลังวันที่15นะครับเพราะฉะนั้นการเงินเราจะโดดเด่นมากๆนะครับบอกเลยดีแล้วแล้วหลังจากนี้นี่เรียกว่าทั้งปีเลยก็ว่าได้นะครับชาวกรกฎนี่จะได้เฮเรื่องการเงินกันแล้วนะครับอันนี้ก็ดีใจด้วยเลยต่อมาครับเรื่องโชคลาภครับอันนี้ก็ข่าวดีนะครับเพราะดาวโชคลาภคือดาวศุกร์ครับตั้งแต่1มีนาไปเนี่ยถึง31มีนาคมเนี่ยครับเล็งลัคนาเราตลอดครับได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดิ์ดุจพระราชาราชินีไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนั่นแหละครับจะมีโชคมีลาภมากขึ้นนะครับโชคลาภนี้มากับผู้หญิงเพราะเป็นเทวีให้โชคครับซื้อกับผู้หญิงเสี่ยงกับผู้หญิงหรือให้แฟนไปซื้อกับแฟนนี่เห็นไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะอยู่ในเรือนปัตตานีคู่ครองนะหรือเลขบ้านเลขรถออกไงก็พันธุกับดาวศุกร์เหมือนกันเห็นไหมครับแล้วถูกนี่ไม่ได้ถูกน้อยๆนะครับเพราะไปอยู่กับดาวอังคารเขาเรียกศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาครับนั่นแปลว่าเราจะต้องพูดจาดีๆเจรจาอ่อนหวานนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้จะนำมาซึ่งโชคลาภนะดีไม่ดีเราบอกแฟนให้แฟนไปซื้อแล้วก็พูดกับเขาดีๆดีครับเขาก็จะซื้อได้ดีๆให้แล้วก็ถูกแล้วก็รวยกันนะครับได้เงินได้ทองมาเต็มๆยิ่งหลังที่15ไปแล้วเนี่ยจะถูกเยอะเช่นงวดวันที่16มีนาอะไรอย่างนี้นะครับถ้างวดวันที่1มีนานี่อาจจะถูกจะถูกไม่เยอะแต่ถ้า16มีนานี่ได้ก้อนโตได้โชคใหญ่รับทรัพย์เนื้อเต็มจัดหนักเลยแต่เล่นเลขอะไรเนี่ยผมฝากไว้ด้วยนะครับดาวโชคลาภไปเจอดาวเสาร์นะครับเป็นคู่ศัตรูกันครับเพราะฉะนั้นต้องมีซิกแซกพลิกแพงเช่นจะเล่น
7667799736631441อะไรอย่างนี้นะครับมันต้องมีกลับด้วยนะครับหรือจะเล่นแนวอันเดอร์กราวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเลขก็เลขบ้านเลขรถเลขจากคนในครอบครัวเป็นหลักอะไรแบบนี้ได้เลยนะแล้วจะดีหรือไม่ก็เลขจากแฟนเลขจากตัวเราก็ได้ที่เราชอบขึ้นอยู่กับจังหวะนั้นนะครับเซตแล้วบอกไปทิศทางไหนเนี่ยดวงคุณจะถูกมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับเพราะนั้นก็ดีใจด้วยหรือทำอะไรก็จะมีมุมมีคนมาช่วยเหลือให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะเพศหญิงนะครับจะมีส่วนสนับสนุนส่งเสริมเราได้อย่างมากมายเลยนะครับเพราะนั้นนี่ก็ดีใจด้วยต่อไปเรื่องการงานครับแน่นอนครับดาวการงานคือดาวอังคารครับมันเล็งลัคนาเราทั้งเดือนและเป็นมหาอุดนั่นแปลว่าอะไรงานเยอะงานมากมีงานมารอทั้งเดือนนะครับขอให้สวมหัวใจสิงหัวใจนักสู้หัวใจนักลบนะครับใส่ไปเลยนะครับสุขอังคารไปเจอดาวศุกร์ได้เจอคู่มิตรมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์ให้งานมันผ่านได้อังคารไปเจอดาวเสาร์ไปเจอคู่ศัตรูก็แปลว่างานมันจะต้องมีแก้ปัญหามีอุปสรรคนะครับแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้สิครับก็มีดาวคู่มิตรมาช่วยแถมดาวเกตอีกครับเลข9ครับอยู่ในเรือนการงานทั้งเดือนครับจะเป็นงานเกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้ก็ดีก็เด่นจะเป็นงานที่ต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยมีเทพเทวาแนะนำไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะครับที่เราจะไปทำงานเช่นออฟฟิศเราหรือที่ไปของลูกค้าที่เราจะไปดีลเนี่ยไปไหว้เขาก่อนเลยนะครับการงานมันจะช่วยสำเร็จผลสักเซสสำเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับนี่เห็นไหมเพราะนั้นเรื่องงานเนี่ยให้ตั้งใจขยันบวกกับการที่เราเนี่ยมูเตลูไปด้วยเพราะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยดลใจให้ประสบความสำเร็จได้มากขึ้นคนทำงานประจำตกงานมีเกณฑ์ได้งานครับเพราะดาวการงานมันเล็งแล้วนะคนทำงานประจำก็งานจะเยอะจะได้งานทั้งตรงใจและไม่ตรงใจให้ตั้งใจทำไปก่อนเพราะเมษาดวงมันจะเปิดจะขึ้นมากเลยนะครับส่วนคนทำธุรกิจเนี่ยเรียกว่าเป็นช่วงที่เริ่มจะขยับขยายได้แล้วนะครับเพราะดาวการงานมะเร็งเนี่ยแปลว่าถ้าตั้งใจมุ่งมั่นทำเนี่ยดีแน่นอนเงินจะเข้าตั้งแต่กลางเดือนไปแล้วเห็นไหมครับก็ขยับขยายได้เลยครับจังหวะนี้นะครับไม่ต้องรอเมษาครับผมดูแล้วเนี่ยถ้ามีอะไรที่มันจะต้องเริ่มก็ลุยเลยครับอย่าช้าครับจะโดดเด่นมากๆครับจะร่ำรวยประสบความสำเร็จด้านการงานด้วยครับต่อมาเรื่องความรักครับความรักอันนี้ก็ต้องบอกนะครับมีทั้งดาวคู่มิตรคู่ศัตรูไปอยู่ในเรือนคนรักแต่ก็อย่างที่ว่าแหละครับตอนนี้งานเด่นครับเน้นการงานก่อนจะดีครับแต่ถ้าใครเน้นเรื่องคู่ระวังจะพังนะครับเพราะว่าศุกร์7อาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดร์เสาร์7ก็อาภัพอัปภาคโทษแท้ประเหินหินครับโอ้โหเรียกว่าหนักหน่วงครับถ้าเรื่องความรักนะถ้าใครมีปัญหาความรักก็ให้อดทนครับเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วครับที่เราจะเจอครับหลังจากเดือนหน้าไปแล้วความรักเราจะดีขึ้นเพราะนั้นใครครองโสดอยู่ให้โสดต่อไปครับอย่าเพิ่งมีไม่เช่นนั้นจะเจอคนมีเจ้าของมาจีบเจอได้คนมีตำหนิโอ้โหอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายแล้วมีเกณฑ์จะมากับเรื่องงานด้วยนะครับเช่นมาติดต่องานติดต่อมาติดต่อมาจีบเราซะงั้นอ้าวก็ดูให้ดีแล้วกันนะครับส่วนคนมีคู่ก็ใช้คำว่าประคับประคองครับก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับตรงนี้เพราะว่าระวังเรื่องคำพูดเราด้วยนะมันจะมีผลส่วนเรื่องคู่ครองคนรักเนี่ยก็ระวังหน่อยดาวคู่ไปเจอดาวเขาเรียกอะไรเจอคู่ศัตรูนะดาวเสาร์ไปเจอดาวศุกร์ไปเจอดาวอังคารคนรักเจ็บไข้ได้ป่วยช่วงนี้โควิดเริ่มมาอาจจะมีเกณฑ์ติดก็ได้เพราะฉะนั้นต้องให้เขาไปฉีดวัคซีนหรือไม่ก็ให้เขาดูแลสุขภาพอย่าไปที่สุ่มเสี่ยงงานเขาจะเยอะเขาจะเหนื่อยเขาจะมีปัญหากับคนรอบข้างมีปัญหากับญาติพี่น้องครอบครัวอะไรก็ได้หมดนะครับเป็นช่วงจังหวะที่เราจะต้องดูแลเขาประคับประคองให้กำลังใจยิ้มหวานหวานสุขปากหวานอาคารรับเอาเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเรายิ้มหวานหวานปากหวานหวานเจรจากันดีๆนะเอาอกเอาใจตามจริตของดาวจันทร์เราเนี่ยรับรองเลยครับความรักนี้ก็จะผ่านได้ครับมีนาคมไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนครับเห็นไหมบอกทางแก้เรียบร้อยเลยครับส่วนในเรื่องครอบครัวเนี่ยจะต้องบอกนะครับได้ตำแหน่งทั้งเทวีโชคได้ทั้งพินทุบาทเนี่ยก็มีทั้งสองกรณีแหละครับนะเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องราวอะไรดีๆเกิดขึ้นเลขบ้านเลขรถออกหรือไม่ก็บางคนก็ได้บ้านได้รถอาจจะเป็นมือสองอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือไปเช่าเขามาขับอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคนในบ้านมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างนี้ของรถอะไรเงี้ยต้องเช็คให้ดีแล้วดาวอังคารเสาร์มะเร็งเราเนี่ยเราก็ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุซุ่มซ่ามตัวเราเองด้วยนะครับ
ขับรถอย่าหัวร้อนขับรถเช็คก่อนสตาร์ทความร้อนขึ้นฮีเตอร์ขึ้นหม้อน้ำรั่วอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับหรือต้องเอาไปซ่อมไปเคลมอะไรอย่างนี้ก็ไปทำได้เลยเห็นไหมครับข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านจัดให้ดีๆไม่งั้นเดี๋ยวไปเดินชนโต๊ะชนเก้าอี้ไปเดินเจอของมีคมบาดเลือดตกยางออกไม่ดีนะครับหรือเราจะไปบริจาคเลือดเพื่อเป็นการแก้เคล็ดหรือบางคนผมเชื่อว่าจะต้องมีไปเริ่มมองในเรื่องของไสยกรรมทำแล้วสวยขึ้นเหมือนกันอ่ะอย่างนี้ได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับตัวเราเลยนะครับตรงนี้ต่อมาครับเรื่องลูกเรื่องบริวารครับก็ต้องบอกคือดาวอังคารแหละครับอังคารเป็นมหาอุดนี่ถ้ามีลูกน้องมีบริวารทำให้เต็มที่เลยครับกระจายงานให้ทำไปเลยบวกกับมอนิเตอร์ติดตามให้ดีเพราะเจอทั้งคู่มิตรคู่ศัตรูนี่ต้องดูแลครับนะหรือให้เขาเรียกว่าให้ทาร์เก็ตให้เป้าเลยกระตุ้นเลยช่วงนี้นะครับถ้าใครทำถึงรับอินเซนティブรับคอมมิชชั่นรับโบนัสไปเลยอันนี้ผมเชื่อว่าเขาจะขยันอยู่แล้วบวกกับมีแรงจูงใจนะจะทำให้เขาเนี่ยโอ้โหทำงานให้เรารวยเป็นกอบเป็นกำแล้วดูดิครับกลางเดือนไปแล้ว15มีนาดาวการเงินเราโดดเด่นมากแสดงว่าลูกน้องจะหาเงินให้เราได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงนี้อันนี้ก็บอกว่าดีใจด้วยเลยนะครับแล้วดาวลูกน้องก็ไปเจอดาวโชคลาภอีกอ่ะเขาก็จะทำงานประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีบวกกับความขยันของเขานะครับหรือจะได้ลูกน้องใหม่บริวารใหม่ได้หมดเหมือนกันนะแล้วดูแล้วก็ต้องเป็นลูกน้องแบบมีตำหนิคืออะไรครับอาจจะเป็นคนต่างชาติตุ๊ดทอมดี้เกอะไรอย่างนี้นะครับหรือดูแล้วครอบครัวทั้งบ้านไม่ค่อยสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยมาทำได้เลยครับอันนี้จะดีถ้าเป็นลูกเราครับก็บอกเลยลูกให้โชคก็ได้นะลูกพารวยก็ได้เพราะดาวลูกดาวอังคารไปอยู่กับดาวศุกร์เป็นคู่มิตรกันน่ะก็มีเกณฑ์ที่จะให้โชคให้ลาภเราได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าลูกบอกเลขอะไรเนี่ยไปซื้อเลยครับถูกเหมือนกันหรือลูกจะมีข่าวดีให้กับเราแต่นายหนึ่งก็ทะเลาะกับเราเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องเจรจาด้วยเหตุด้วยผลเข้าอกเข้าใจนะครับหรือให้อีกคนมาช่วยคุยถ้าเราเป็นพ่อก็ให้แม่ถ้าเราเป็นแม่เราก็ให้พ่อให้แฟนเรามาคุยอะไรอย่างเงี้ยช่วยๆกันคุยครับก็จะผ่านเดือนนี้ได้เป็นอย่างดีอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้แล้วก็ฝากไว้นะครับเลขนำโชคครับ41309ครับขอทุกท่านโชคดีสำเร็จร่ำรวยนะครับและใครถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องอาจารย์เกตเทวาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งทั้งหมดแบบนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะจะมีเหมือนอาจารย์เกตเทวาเป็นเลขาส่วนตัวไงครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับเพราะนั้นกดติดตามได้เลยนะครับและใครกดติดตามกดกระดิ่งทันทีนะครับอาจารย์เกตนะครับขออวยพรให้บุญที่อาจารย์เกตเทวาได้ทำมานะครับเยอะแยะมากมายเนี่ยอวยพรทุกท่านร่ำรวยมากๆเลยนะครับมีโชคมีลาภสมหวังตลอดไปครับกดได้เลยแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวาครับมีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลครับเป็นรูปดวงเราเองครับหนึ่งเดียวในโลกครับดีอย่างไรครับหนึ่งมีคาถาผู้ชายดวงชะตาคาถาเงินล้านครับเอาไปสวดบ่อยๆสวดทุกวันนะครับยิ่งสวดยิ่งเป็นมงคลหนุนดวงสำเร็จร่ำรวยครับแล้วมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับบอกเลยนั่นคือสีที่ดีสุดในชีวิตเราครับนำไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ที่ออกแบบเลือกสีได้ทั้งหมดครับใช้สีนี้ไปเลยครับคุมโทนไปเลยนะครับจะสำเร็จร่ำรวยได้เร็วขึ้นครับสามรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงจะได้ไปฟังคลิปให้ถูกต้องว่าอยู่ลัคนาอะไรเช่นผูกดวงมาแล้วอยู่ลัคนาสิงห์ไปฟังสิงห์อะไรอย่างนี้นะครับตลอดได้เลยจะแม่นยำมากดูท่าดูเริ่มสู่ความมั่นคงและบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือไว้ในมือถือและเป็นมงคลแล้วนะครับยังจะเวลาไปทำบุญวัดไหนครับเปิดดูภาพนี้นะครับเขียนรูปดวงนี้นะครับแล้วนำไปทำบุญอธิษฐานขอพรครับจะสำเร็จผลสำเร็จได้รวดเร็วมากขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นเลยนะครับแล้วก็พับไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือที่อนุญาตครับดวงจะแข็งเหมือนมีเทพเทวาคุ้มครองตลอดเวลาครับดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับอยากได้ทำยังไงครับไม่ยากเลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวา65ครับมีแอดไซด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าสั่งภาพดวงแล้วก็พิมพ์ต่อได้เลยนะครับชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีเกิดพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้ทันทีเลยครับใครทำข้อมูลครบก่อนอาจารย์เกตจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนเลยครับเพราะฉะนั้นจะได้รับของดีติดตัวไว้เลยนะครับแต่แน่นอนครับสุดท้ายนี้ใครอยากดูดวงกับอาจารย์เกตเทวานะครับเป็นการบุคคลนะครับยินดีครับเพราะดูดวงแม่นๆนะครับต้องดูดาวพื้นดวง10ดวงของท่านบวกดาวจรอีก10ดวงครับจะบอกได้ทุกอย่างมีคำตอบครับได้หมดทุกเรื่องเลยนะครับแล้วช่วงเวลาดีๆบอกได้หมดเลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับ
เราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอเนื้อคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่แหละครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับ @greatthewa65 ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อๆเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดไซน์เกรทเทวา65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา